This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. 8-Minute History วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบางคนถามบอกว่าถ้าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราน่าจะหมายถึงจักรวรรดิโรมันไหมบางคนบอกไม่ใช่สิเราศึกษามาและจำได้ว่าจักรวรรดิที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยคือจักรวรรดิมองโกแต่จริงๆแล้วนะครับทราบไหมครับว่าถ้าหากว่าเรามองเพียงแค่พื้นที่ในการยึดครองแล้วเนี่ยจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะต้องเป็นหลายคนคิดไม่ถึงครับ British Empire หรือจักรวรรดิ British นั่นเองนะครับถ้าเราไปดูนะครับว่าพื้นที่นะครับที่จักรวรรดิ British นั้นสามารถที่จะครอบครองได้ทั่วโลกนั้นณเวลานั้น 34.4 ล้านตารางกิโลเมตรมีคำถามครับเฮ้ยมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะลองเทียบดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่ไม่เล็กนะฮะของเราคืออยู่ที่ 513,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่พอๆกันกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เกือบที่สุดแล้วในยุโรปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับจีนครับซึ่งถือว่าใหญ่จีนนี่ตกประมาณสัก 8.5 ล้านตารางกิโลเมตรจักรวรรดิบริติชณเวลานั้นนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าจีนในปัจจุบันประมาณ4เท่ากว่าด้วยกันเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าใหญ่ยักษ์มหาศาลนอกเหนือไปจากนั้นครับการครอบคลุมของพื้นที่ต้องเรียกว่ากินพื้นที่เกือบทุกทวีปทั่วโลกก็ว่าได้นะครับโน่นเลยถ้าเกิดเราไปดูที่ทวีปอเมริกานะครับก็เราจะเห็นว่าแคนาดาเองก็ดีนะครับในเรื่องของหมู่เกาะแคริบเบียนนะครับซึ่งอยู่ที่แอตแลนติกก็ดีแอฟริกานี่ไม่ต้องพูดถึงเอเชียก็จะมี British Raj นะครับเช่นอินเดียพม่ามาเลเซียสิงคโปร์แบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งตะวันออกไกลโน่นนะครับลิบลับก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับคำถามเริ่มต้นครับเอ๊ะคำว่าจักรวรรดิมันแตกต่างไปจากอาณาจักรประเทศยังไงคำว่าจักรวรรดิแล้วมีความหมายว่าประเทศใดประเทศหนึ่งครับมีการส่งกำลังทหารตัวเองนั้นไปยึดพื้นที่พูดง่ายคือไปบุกรุกประเทศอื่นๆแล้วก็เอาพื้นที่เหล่านั้นมาเป็นของตัวเองนั่นเองนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราดูตามหนังจะพบว่าคนอังกฤษครับหรือว่าคนของ UK สหราชอาณาจักรก็จะเรียกว่า British Empire ตามสำเนียงเขานี่นะฮะยาวนานกันมาต่อเนื่องเลยจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเกิดเรามองคำว่า British Empire หรือว่าการที่อังกฤษนั้นได้มีการส่งกำลังทหารของตัวเองนี้เนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนั้นจริงๆเริ่มต้นมายาวนานแล้วนะครับที่เราคงจะมีความคุ้นเคยนะครับก็เช่นกรณีที่อังกฤษเองนั้นก็ส่งคนของตัวเองรวมถึงระบบการปกครองตัวเองไปที่ British Americaพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่าชาวสเปนจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ไปถึงสหรัฐอเมริกาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นจักรวรรดิบริติชหรือบริติชเอ็มพายร์นี่แหละครับที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ดังกล่าวก่อนนะครับก็ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของบริติชเอ็มพายร์หลักๆเลยนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณนั้นก็คือประมาณสักศตวรรษที่18 19แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งนั้นถ้าหาว่าจักรวรรดิบริติชเองที่มายิ่งใหญ่จริงๆนั้นเริ่มต้นกันเมื่อไหร่ก็คือหลังจากสงครามนโปเลียนก็มีความหมายว่าหลังจากที่บริติชเอ็มพายร์นั้นได้สูญเสียสหรัฐอเมริกาหรือสูญเสียบริติชอเมริกานั้นไปแล้วนะครับบริติชอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้นประกาศเป็นเอกราชแล้วก็ไม่ขึ้นกับอังกฤษนี้เนี่ยในปี1776นะครับคิดง่ายๆครับก็คือ6ปีก่อนการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับณเวลานั้นครับอังกฤษเองซึ่งเริ่มต้นตระหนักแล้วว่าอิทธิพลตัวเองไม่ควรจะถูกจำกัดเอาไว้เฉพาะแค่เกาะอังกฤษหรือว่าพื้นที่ที่ตัวเองพอมีอยู่จึงได้เริ่มต้นคิดว่าเอาแบบนี้ละกันตัวเองมีความสามารถอย่างสูงนะครับในเรื่องของการเดินเรือจึงได้มีการเดินเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เดินทางไปหาอาณานิคมใหม่อาณานิคมที่เขามีณเวลานั้นเพิ่มเติมขึ้นก็คือออสเตรเลียนะครับและถัดมาก็เป็นนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียนี้ถ้าเกิดว่านับไปแล้วก็คืออายุอ่อนกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย4ปีด้วยกันนะครับก็เป็นการทดแทนอเมริกาไปแต่หลังจากนั้นครับอังกฤษเองไม่สามารถที่จะขยายจักรวรรดิตัวเองได้มากไปกว่านั้นสาเหตุเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นในภาคพื้นยุโรปครับณเวลานั้นจักรพรรดินโปเลียนของจักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นมีการขยายอำนาจหลักๆเลยครับก็คือในภาคพื้นยุโรปและหนึ่งในประเทศที่เป็นคู่สงครามที่มีการต่อสู้กันยาวนานนะครับถึง12ปีโดยประมาณนะฮะเพราะว่านโปเลียนมีการประกาศสงครามเนี่ยทั่วยุโรปไปเลยนะครับแต่หนึ่งในคู่สงครามหลักๆก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่า British Empire นี่แหละครับจนกระทั่งที่สุดสหราชอาณาจักรสามารถเอาชนะนโปเลียนได้หลังจากนั้นยุโรปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเองก็ดีทางด้านของอังกฤษเองก็ดีปรัสเซียรัสเซียมองหน้ากันครับแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะรบกันเองอย่างนั้นเลยเราควรที่จะทำอย่างอื่นคำว่าทำอย่างอื่นณเวลานั้นหลายชาติในช่วงเวลานั้นเห็นพ้องต้องกันว่าเรามีเทคโนโลยีเรือเดินสมุทรที่ดีมากเรามีอาวุธที่เข้มแข็งมาก
เราไปหาอาณานิคมกันไหมเพราะฉะนั้นหลังจากศึกนโปเลียนจบสิ้นในปี1815ถ้าตรงกับบ้านเราคือสมัยรัชกาลที่2นะครับณเวลานั้นนะครับอังกฤษเองก็ดีฝรั่งเศสเองก็ดีได้มีการส่งเรือเดินสมุทรและมีการเคลื่อนกำลังพลไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะล่าอาณานิคมและยุคนั้นนั่นแหละครับก็คือการเริ่มต้นขึ้นนะครับของสิ่งที่เขาเรียกว่า Imperial Century ก็คือศตวรรษแห่งการเป็นจักรวรรดินะครับทางด้านของอังกฤษเองครับก็สามารถที่จะเดินนะครับเดินเรือถามว่าทำไมถึงได้สามารถที่จะยิ่งใหญ่กว่าโรมันแล้วก็มองโกลได้ตอบง่ายเลยครับเพราะเทคโนโลยีของศตวรรษนั้นทำให้มีเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ที่สามารถที่จะเดินเรือได้ด้วยความรวดเร็วการเคลื่อนย้ายกำลังพลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและทีละมากๆแตกต่างจากยุคโรมันและมองโกลที่มีการเคลื่อนกำลังพลด้วยฝีเท้าของม้าและรถม้าซึ่งแน่นอนว่าความเร็วแล้วก็ความสามารถในการเคลื่อนย้ายกำลังพลคนละสเกลนะครับอังกฤษเดินทางไปแล้วก็สามารถที่จะครอบครองอินเดียนะครับซึ่งณเวลานั้นก็มีการสถาปนาพื้นที่เรียกว่า British Raj Raj ก็คือแปลว่าราชนี่แหละครับก็คือจักรวรรดิอังกฤษที่อินเดียมีการขยายต่อพื้นที่ไปยังพื้นที่ของพม่าว่าง่ายนะครับจากนั้นก็ยังแหลมมาลายูนะครับผนวกกับพื้นที่เดิมออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับและหลังจากช่วงที่มีการขุดคลองสุเอตแล้วเมื่อ152ปีที่แล้วซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของพระราชินีวิกตอเรียนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของโคโลเนียลิซึมหรือว่าการล่าอาณานิคมนั้นเนี่ยทำให้อังกฤษเดินเรือนะครับจากเมดิเตอร์เรเนียนก็คือผ่านช่องแคบยิบราลตาร์เข้าเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทะเลแดงและจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปครอบครองแอฟริกาได้โดยประมาณพื้นที่ที่อังกฤษนะครับครอบครองได้เนี่ยแอฟริกาในช่วงประมาณช่วงนั้นคือประมาณสัก100กว่าปีที่แล้วนี้เนี่ยนะครับหรือว่า100กว่าเกือบว่า150ปีที่แล้วเนี่ยสามารถยึดครองแอฟริกาใต้ได้เนี่ยแอฟริกาทั้งหมดเลยนะฮะทั้งทวีปได้ประมาณสัก1ใน3นะครับมีความหมายว่ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจักรวรรดิบริติชมีพื้นที่แทบจะทุกพื้นที่ทั่วโลกและสามารถที่จะครอบครองพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับด้วยการที่จะนำเอาทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ผ่านไปกลับไปยังอังกฤษแล้วก็สร้างระบบการค้าโลกแต่ว่านอกเหนือไปจากความครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆครับต้องยอมรับว่าในแง่ของเชิงยุทธศาสตร์ไปแล้วพื้นที่ที่มีความสำคัญเช่นพื้นที่คลองสุเอตไม่แต่เพียงแค่ว่าอังกฤษนั้นจะสามารถเดินเรือผ่านจากเมดิเตอร์เรเนียนไปยังทะเลแดงได้แต่ยังมีการที่จะเพิ่มกำลังทหารนะครับจนกระทั่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภายใต้ควบคุมของตัวเองเพื่อที่จะสามารถควบคุมเส้นทางทางการค้าโลกได้เช่นเดียวกันครับการที่ดูพื้นที่ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียแหลมมาลายูสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้อังกฤษสามารถควบคุมเส้นทางการค้าของโลกได้The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.